นายกรัฐมนตรีคนที่32คนต่อไปพรุ่งนี้7โมงเช้าจะมีการเปิดเผยตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้มาจากคำปรึกษาของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพราะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาใหม่นั้นแม่งโคตรมีคุณภาพมากคือณัฐวุฒิไสเต้นกฎว่าณัฐวุฒิไสเต้นได้ให้คำปรึกษากับนายกรัฐมนตรีบอกว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการโหวตในสภาใหม่ได้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเป็นคนที่32เป็นคนที่32สวัสดีค่ะสวัสดีอะไรดร.มลิกาสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่32ค่ะสวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่พานทองแท้ๆชินวัฒน์พวกสลิ่มกำลังจะดีใจปรากฏว่าไม่ทำไมล่ะสสในสภายกมือให้พานทองแท้ๆชินวัฒน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องจริงเหรอเรื่องโกหกเรื่องจริงเหรอเรื่องโกหกทั้งหมดเป็นเรื่องจินตนาการของฉันเองเป็นเรื่องที่ดร.มลิกาจินตนาการตาม FC เมื่อกี้นี้เขาบอกมา FC เมื่อกี้เขาบอกมาว่านายกรัฐมนตรีคนที่32สงสัยจะเป็นพานทองแท้ๆเพราะว่าพานทองแท้ๆพ่อพยายามจะปั้นมาตั้งแต่ปี2544ทีนี้ปรากฏว่าปี2547ปรากฏพานทองแท้ๆมีข่าวซะก่อนมีข่าวเรื่องพกโพย โพยไปไหนขนาดรามคำแหงยังพกโพยเลยมึงพานทองแท้ๆพกโพยไปเข้าห้องสอบที่รามคำแหงปรากฏว่าคำตอบคำถามอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าอาจารย์จับได้เรียนรามคำแหงเกือบไม่จบหรือเปล่ากูยังไม่แน่ใจปรากฏว่าจับได้พกโพยค่ะพาดหัวข่าวสดใหญ่โตมากปีนั้นโอเคไหมคะตั้งแต่มีข่าวเรื่องพกโพยหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีใครสนใจที่จะเป็นสะใภ้นายกปี2547อีกต่อไปค่ะโอเคนะคะจบไปนะคะพรุ่งนี้เช้าจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้นะคะฉันรู้แค่ว่าวันพรุ่งนี้นะคะบรรดาผู้เฒ่าเขาจะแถลงกันตอน7โมงเช้าซึ่งตอนนี้นักข่าวกำลังจะไปนอนแล้วอะไรนะนักข่าวนั่งเฝ้ามอนิเตอร์รายการดร.มลิกาอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันไปนอนแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะมีอะไรแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเพราะว่าดร.มลิกาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือรอพร้อมกัน7โมงเช้าโทรไปถามแล้วบอกว่ามีอะไรไหมปรากฏว่าเขาก็ไม่ตอบเขาบอกรอ7โมงเช้าเพราะฉะนั้น7โมงเช้าดร.มลิกาเนี่ยกูยังหลับอุตุอยู่เนี่ยนะคะ7โมงเช้ายังหลับอุตุอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรให้ส่งสัญญาณปิ๊บๆมาด้วยนะคะทำไมล่ะกูจะได้หนีทันอะเก็บทรงไม่อยู่อะเก็บทรงไม่อยู่คือถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยเป็นพานทองแท้ๆดิฉันคิดว่าเพลงนี้จะต้องมาเพลงสะใภ้นายกใหม่เพลงเก็บทรงไม่อยู่อะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงอะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงเพลงนี้จะต้องมามีคนบอกว่าพรุ่งนี้จะไลฟ์ช่องไหนพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไลฟ์ที่ช่อง5ได้ไหมไปช่อง3ดีกว่าวะเออพรุ่งนี้ไลฟ์ที่ช่อง3 3 4 5ช่องใดช่องหนึ่งโอเคมาแล้วล่าสุดค่ะคุณขาที่ทำเนียบรัฐบาลคือนันทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นศิษย์เอกเนวินชิดชอบเจ้าของข่าวลือกระหึ่มกันเลยทั้งเมืองเลยว่าเขากับเนวินดอดเข้าบ้านจันทร์สองล่าเมื่อคืนวันจันทร์ผ่านรายการคุณดนัยที่ช่อง9ทีนี้เมื่อเช้านี้เช้าของวันประชุมครม.อนุทินไม่ตอบอะไรเลยค่ะพอหลังจากนั้นไม่ได้แล้วล่ะค่ะนักข่าวกลัวกันเข้าไปล้อมจนชิดติดอนุทินแล้วถามว่าจริงหรือเปล่าคะที่มีกระแสเข้าพบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายเนวินชิดชอบที่บ้านจันทร์สองล่าอนุทินตอบว่า
กระแสข่าวที่คุณทนายออกไปเจาะลึกทั่วไทยก็ผมก็ต้องรอฟังท่านพูดจนจบนะครับครับก็ผมก็ไปทานข้าวเย็นครับที่บ้านท่านนายกท่านสิงห์ซึ่งผมไปประจำอยู่แล้วนะครับถามต่อไปอีกว่าแสดงว่าไปจริงใช่หรือไม่คะอนุทินหัวร้อนแล้วตอบว่า ผมไม่ควรชวนไปเองอะจบแล้วถามต่อไปว่านายทักษิณอวยพรวันเกิดอะไรให้กับคุณเนวินหรือไม่คะคุณอนุทินตอบแทนว่าเบิร์ธเดย์บอยเบิร์ธเดย์บอยถามต่อไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายเนวินกับนายทักษิณกลับมาชื่นมื่นคืนดีกันแล้วใช่หรือไม่คะคุณอนุทินยิ้มและตอบว่ามันไม่ได้โกรธอะไรกันดีครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องเขาว่ามันจบแล้วครับนายนี่พวกใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้งสิบกว่าปีผมไม่เคยได้ยินคำเขาพูดเองอนุทินเนปิดอเขาพูดเองไม่ได้ยินได้ยังไงคุณพี่หนูจะไม่ได้ยินได้ยังไงผ่านไปหลายสิบปีมึงจะไม่ได้ยินยังไงพี่หนูมึงครับเอ้ยบางทีเราทำงานการเมืองอ่ะเราต้องเหลือความน่าเชื่อถือบ้างไม่ใช่ว่าทำงานการเมืองเสร็จแล้วเนี่ยพอมึงจะจูบปากกันเนี่ยมึงก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเขาพูดเองแต่ขณะเดียวกันประเด็นนี้ไม่ต้องแถเนปิดอเขาพูดเองแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาพูดจะพูดอะไรเพื่อตอบแทนคนอื่นเนี่ยถามคนอื่นเขาซะก่อนว่าเขาเนี่ยจะตอบว่ายังไงไม่ใช่เราเนี่ยไปนั่งแถแทนคนอื่นเขาเราเนี่ยแถเฉพาะเรื่องของเรานะคะคุณพี่เอ๊ดร.มลิกากูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนับถือกันอยู่แหละก็เข้าใจรู้จักกันแต่ว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าคุณพี่อย่าไปเสียหายมากไปกว่านั้นอย่าไปเสียมูลค่าเพิ่มของตัวเองมากไปกว่านั้นการที่เราจะเดินตามตูดไม่มีใครว่าอะไรแต่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไถแล้วก็แถนะคะคุณพี่ขาจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันขออนุญาตแนะนำเลยนะคะเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นคุณพี่เนี่ยยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อยู่ทีนี้เราเนี่ยไม่รู้สี่รู้แปดเสร็จแล้วเราก็มานั่งพูดนั่งถูนั่งนั่นนั่งนี่โดยที่ไม่ดีมีการลักษณะของการวางท่าวางทีที่ดีในการที่จะเป็นลีดเดอร์ชิพหรือเป็นผู้นำอะไรต่างๆได้เราก็จะกลายเป็นผู้ตามอย่างเงี้ยท่านเนี่ยตามเข้ามาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วล่ะทั้งที่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นพรรคอันดับ3ที่ได้คะแนนจากประชาชนซีมีสิทธิ์ในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยซ้ำมีสิทธิ์ในการที่จะถูกโหวตด้วยซ้ำขณะเดียวกันท่านทำตัวดูสิเดินไม่รู้สีรู้แปดเดินตามตูดอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีเดินไม่มีราศีอยู่นั่นน่ะเราต้องเดินให้มีราศีสิท่านการจะเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอกล้าพูดเขาพูดไปแล้วเนปิดอเขาพูดไปแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณ17ปีที่แล้วเนปิดอพูดเมื่อ17ปีที่แล้วแล้วอีชั้น14เนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้านายเจ้านายในประเทศนี้มีอยู่ตระกูลเดียวเราไม่สมควรที่จะเอาใครมาเป็นเจ้านายบนหัวเราอีกเราบอกมันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกครับไม่ควรเอาใครมาเป็นเจ้านายเราอีกตระกูลชั้น14ไม่ควรจะเป็นเจ้านายคำว่าเจ้านายมันเอาแล้วอย่าพูดเพราะฉะนั้นฉันไม่ชอบคุณจะอะไรยังไงมาจากไหนก็ตามแต่คุณจะได้บ้างได้ง่างอะไรก็ตามแต่ไอ้ตระกูลชั้น14มันไม่ใช่เจ้านายอย่าพูดว่าชั้น14เป็นเจ้านายไม่ควรพูดเสียหนูอนุทินปิดปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยโกรธเรื่องเขาว่ามันจบแล้วครับนายนี่ใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้งสิบกว่าปีผมไม่เคยได้ยินคำนี้ฉันได้ยินกับหูตัวเองยังไม่กล้าพูดเหรอเขากล้าพูดเขาพูดไปแล้ว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 บรรยากาศในวันที่กินข้าวคืนนั้นแฮปปี้ดีมีสุขกันหมดเลยใช่หรือไม่คะคุณอนุทินอมยิ้มแล้วตอบว่าต้องไปแฮปปี้ผมถ้ามั่นใจว่าคนที่ชวนคือผมถามต่อไปอีกว่ามีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งอะไรกันหรือไม่คะคุณอนุทินไม่ยิ้มแล้วตอบว่าไม่เอาไม่คุยเรื่องนี้แล้วถามต่อไปว่ามีการคุยกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่คะคุณอนุทินตอบว่าคุยได้อย่างไรอ่ะคนแก้ไขคือพวกผมนั่งอยู่ในครม.ต้องคุยกับนายกแพทองธารคุยกันในสภาถามต่อไปอีกค่ะว่ามีการจับตาว่าอาจจะมีนายกคนละครึ่งที่ทางพรรคเพื่อไทย
ได้คุยกันเอาไว้ในปฏิญญาเขาใหญ่จริงหรือไม่คะคุณอาทินก็ตอบว่าคือหมดไปตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์แล้วอันนั้นโครงการคนละตั้งใจที่ผมจะทำงานรับใช้สนองงานท่านนายกแพทองธารอย่างดีที่สุดถามต่อไปอีกค่ะซักไซส์ไล่เรียงต่อไปอีกค่ะแสดงว่ากระแสข่าวนายกคนละครึ่งจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่คะคุณอนุทินมันไม่ใช่ไม่จริงมันมีไม่ได้เลยนี่รัฐบาลนะหนูไม่ใช่อะไรการไปคุ้นกันแล้วจะมาบอกไอ้เป็นคนละครึ่งคนละเสี้ยวมันไม่ใช่ถามต่อไปอีกค่ะแต่วันนั้นเนี่ยคุณเนวินก็อวยพรให้คุณอนุทินเป็นนายกคนต่อไปนะคะคุณอนุทินยิ้มแล้วตอบว่าอวยพรให้ผมไม่เป็นผู้จัดการฟุตบอลบุรีรัมย์หรือไงเราเราอวยพรใครก็ต้องอวยพรอย่างนั้นแหละไม่มีกระแสเรื่องเปลี่ยนคนอวยพรผมมา10กว่าปีไม่เห็นได้เป็นนาทีเลยไม่มีครับถามต่อไปอีกค่ะหมดถามอะไรกันนักกันหนารายงานดีกว่าค่ะรายงานบอกว่าในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจบแล้วนะจบแล้วนะไม่ถามแล้วนะรอให้คุณนายเอกมหาสวัสดิ์ผู้ดำเนินรายการชื่อดังจากเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand พูดให้จบก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามกันใหม่นะนักข่าวไม่หยุดค่ะนักข่าวถามว่าแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงหนีอ่ะคุณนายรายงานว่าหนีมุดข้างล่างไปเลยอ่ะหนีทำไมอ่ะทำไมหนีสื่อมวลชนล่ะคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้หนีแกล้งจบข่าวหมดกันหมดสภาพของการที่ใครต่อใครจะลุ้นว่าอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้หรือไม่หมดกันหมดสภาพอนุทินบอกว่าฉันสนองงานนายกรัฐมนตรีแพทองธารอยู่อย่างนี้อยู่แล้วดีกว่าอนุทินบอกว่าสนองงานนายกรัฐมนตรีแพทองธารแพทองธารเป็นใครเหรอที่อนุทินจะต้องสนองงานใช่แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องพูดคำว่าสนองงานไหมเราควรจะพูดคำว่าสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลแพทองธารแต่ไม่ใช่การสนองงานแพทองธารเมื่อก่อนอาจจะมีคำพูดที่ว่ามันจบแล้วครับนายแต่ตอนนี้กล้าพูดได้เลยค่ะว่าผมกลับมาแล้วครับนายคำว่านักการเมืองเนี่ยประชาชนเขามักจะนินทากันสื่อมวลชนเขามักจะนินทากันบอกว่ามันเชื่อถืออะไรไม่ได้เพราะเป็นพวกที่ลิ้นสองแสกคือจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าแสกของลิ้นท่านเนี่ยไม่ได้เป็นสองเป็นสามแต่เราไม่สมควรในการที่จะทำให้ประชาชนต้องมานั่งบูลลี่และก็กระหน่ำซ้ำเติมนักการเมืองว่าอีพวกลิ้นสองแสกทั้งที่เราไม่ใช่เราไม่ใช่คนที่จะเป็นพวกลิ้นสองแสกเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ใช่คนที่เป็นลิ้นสองแสกเราก็ไม่ควรจะพูดอะไรให้เป็นลักษณะที่ประชาชนยอมรับได้ยากและประชาชนมีความรู้สึกว่าคาดหวังอะไรกับมึงไม่ได้เลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยนะคะจะไม่พูดเสียเลยดีกว่าแต่การที่เราจะพูดเราต้องพูดด้วยการมีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบคือการที่พูดโดยที่ไม่ได้ดูเลยบุคลิกภาพตัวเองว่าเราเนี่ยระดับรองนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยระดับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็ยังคาดหวังนะว่าถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แพทองไทยอย่างน้อยที่สุดนายกรัฐมนตรีที่มาจากสภาก็น่าจะเป็นคนต่อไปก็คืออนุทินทีนี้อนุทินไม่มีความอยากจะเป็นเราก็เข้าใจได้ว่ามึงอาจจะไม่อยากเป็นเพราะว่าไม่อยากจะโดนแถโดนแฉโดนโน่นโดนนี่แต่ขณะเดียวกันการที่เราเป็นแคนดิเดตอันดับ3รองมาจากแพทองไทยอ่ะรองมาจากแพทองไทยอ่ะดังนั้นเราเนี่ยเป็นแคนดิเดตคนต่อไปอ่ะเราต้องยังไงเราต้องวางท่าทีไม่ใช่พูดอะไรในลักษณะที่เหมือนแบบตัวเองไม่มีค่าหาอะไรเลยอ่ะมันมีคำพูดที่ดีกว่านี้อย่างเช่นเรื่องนี้
ยอมรับครับว่าไปกินข้าวเพราะเป็นวันเกิดเขาไม่ได้เป็นนักโทษแล้วจริงๆคนรู้จักกันก็เป็นกินข้าวด้วยกันได้ไม่เห็นเป็นไรมีเบิร์ธเดย์บอยคนหนึ่งก็เลยนำพาไปก็ยอมรับครับขณะเดียวกันการที่ท่านคนนั้นเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ถือว่าเคยคบหารู้จักกันเราก็ให้เกียรติท่านเพราะเป็นคนอาวุโสกว่าในเรื่องของอายุก็ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าการไปจะเป็นอย่างที่บรรดาพวกนักข่าวหรือสื่อมวลชนได้มีการพยายามบูลลี่หรือมีการตีความต่างๆนานาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพบปะกันธรรมดาและกินข้าวเฉยๆครับจบข่าวไม่ได้จำเป็นเลยที่จะต้องบอกว่าณวันนี้ผมสนองงานนายกแพทองธารคือจะกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวว่าทักษิณแซ่อวยจะกระซวกไส้ให้จะลากไส้ให้ว่าดิวเขาใหญ่คืออะไรอย่างนี้เหรอก็เลยมีความรู้สึกขวัญฝ่อไม่กล้าในการที่จะมีความเป็นลักษณะของบุคลิกภาพผู้นำเฮ้ยคนอื่นที่เขาเชียร์ฉันไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าคนอื่นที่เขาเชียร์เขามีความรู้สึกว่าโอ้โหชิบหายเลยจบเฮกันพอดีไม่ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรอกค่ะให้เสียหนูเดินตามตูดเตี้ยหมาตื่นต่อไปเสียหนูบอกว่าสนองงานนายกแพทองธารให้เสียหนูสนองงานเตี้ยหมาตื่นต่อไปคือเราจะให้เกียรตินายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เกียรติได้ค่ะแต่เราไม่จำเป็นในการที่จะไปให้เกียรติถึงขั้นที่ใช้คำว่าสนองเนาะเราไม่จำเป็นจะต้องให้เกียรติอีเตี้ยหมาตื่นถึงขั้นที่ว่าจะไปสนองงานอีเตี้ยหมาตื่นการที่อีเตี้ยหมาตื่นเนี่ยเป็นผู้นำประเทศสมมุติประเทศหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเราทำตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐบาลไม่จำเป็นเลยที่เราจะไปเห็นอหอหมกตามนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความศักยภาพหาอะไรสักอย่างหนึ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเป็นนะคะที่ประชุมครม.เนี่ยทุกวันอังคารเนี่ยนั่นแหละที่เราจะมาสรุปว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่ราชการแผ่นดินโดยภาษีประชาชนบริหารเนี่ยคือที่ประชุมมติครม.เราปฏิบัติตามมติครม.ท่องคำว่ามติครม.มติครม.แต่เราไม่ควรจะบอกว่าเราเป็นรองนายกเราเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่จะไปสนองงานอีเตี้ยหมาตื่นซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยอีเตี้ยหมาตื่นเนี่ยเขาเป็นผู้นำประเทศใดประเทศหนึ่งก็จริงแต่เขาอ่ะก็จะต้องมาบัญชาในที่ประชุมครม.หรือเอามติครม.มติครม.คืออะไรคือความคิดเห็นที่สรุปพร้อมกันในทุกๆวันอังคารของผู้นำประเทศผู้นำประเทศจะต้องฟังรัฐมนตรีที่มาจากทุกภาคส่วนประชุมพร้อมกัน36คนในที่ประชุมครม.ทุกวันอังคาร 8:00 น.ทุกวันอังคารเพราะฉะนั้นแปลว่าที่ประชุมครม.จึงเป็นมติและเป็นกฎหมายหลังจากนั้นเอาไปปฏิบัติแต่อีเตี้ยหมาตื่นไม่ใช่บุคคลผู้ซึ่งจะสั่งซ้ายสั่งขวาถ้าอีเตี้ยหมาตื่นสั่งให้คุณไปกระโดดน้ำโขงคุณจะไปไหมถามจริงๆอีเตี้ยหมาตื่นสั่งว่าแม่น้ำปิงไหลลงแม่น้ำโขงขอให้รัฐมนตรีอนุทินไปสแตนบายอยู่ที่แม่น้ำโขงคำถามว่าอนุทินจะต้องเอาลูกน้องฝ่ายปอพอฝ่ายกระทรวงมหาดไทยไปสแตนบายอยู่ที่แม่น้ำโขงไหมถามแปลว่าถ้าเกิดอีเตี้ยหมาตื่นมันไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วมันสั่งผิดให้ทุกคนไปสแตนบายอยู่ที่แม่น้ำโขงกูถามว่าอนุทิศเนี่ยจะไปสแตนบายอยู่ที่แม่น้ำโขงจริงๆไหมกูถามก่อนขนาดอีบุ๋มปนัดดามันเป็นประธานมูลนิธิเฉยๆมันยังรู้เลยว่ามันไม่ไปสแตนบายที่แม่น้ำโขงมันจะต้องไปสแตนบายที่เชียงใหม่สแตนบายที่ลำพูนเพราะว่าน้ำกำลังจะไหลไปและลำปางน้ำกำลังจะเอ่อท่วมและขณะเดียวกัน
มูลนิธิอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์อะไรต่างๆแต่ละคนแต่ละคนเขาก็รู้ว่าน้ำกำลังลงที่เจ้าพระยาและเดี๋ยวอีกมาปทุมธานีเอ่ยอยุธยาเอ่ยริมแม่น้ำบางบัวทองเอ่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดจนกระทั่งถึงปากอ่าวเนี่ยมันก็จะต้องเจอน้ำท่วมยกสองของต้องขึ้นที่สูงสูงต้องขึ้นที่ของเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องสแตนบายคำถามก็คือว่าอนุทินจะทำตามคำบัญชาของตุ้งติ้งอีเตี้ยมาตื่นไปสแตนบายอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไม่ถามจริงๆเราเป็นพี่ใหญ่เป็นรัฐมนตรีเป็นตั้งหลายสมัยเมื่อเด็กไม่วันซืนเนี่ยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะตื่นมาแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างไรคอยบอกอย่างไรคอยนี่อย่างไรไม่ใช่ว่าคอยเดินตามตูดโดยที่ไม่รู้ว่าอีที่เดินไปเนี่ยจะลงนรกหมกไหมหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเดินตามตูดไปตีก๊อฟที่เขาใหญ่เดินไปแย่งอาหารช้างที่เขาใหญ่กันลำพังเฉพาะสองคุณตระกูลไม่มีใครว่าหรอกแต่ถ้าคุณเอาภาษีประชาชน 3.7 ล้านล้านไปเดินตามตูดตามอีรุ่งตุ้งแช่ของอีเตี้ยมาตื่นคนหนึ่งซึ่งไม่รู้หาอะไรเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ตรงที่ว่าต่อให้ประชาชนซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชนเนี่ยจำนวนหนึ่งก็รู้เรื่องจำนวนหนึ่งก็ไม่รู้หาอะไรเลยเหมือนกันในการเลือกใครต่อใครมาเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วนี่แล้วคุณคิดว่าคุณยังจะสนองอีเตี้ยมาตื่นเนี่ยเพื่อให้ไปถึงนรกหมกไหมยังไงจบข่าวไม่มีอะไรแรงๆที่จะพูดมากไปกว่านี้แล้วจบค่ะอย่าพูดนะคะแล้วอีคิวกูเนี่ยมันเป็นคิวที่มีปัญหามากหลายคนบอกว่าการที่หลายคนบอกว่าดร.มลิกาคือลูกสาวคนโตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่หรือไม่เนี่ยฉันเนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้มากฉันต้องตอบคำถามมาตลอด 7-8 ปีเนี่ยตอบคำถามมาตลอดเลยมีคนสงสัยว่าดร.มลิกาเป็นลูกสาวคนโตของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมทำไมล่ะนิสัยก็เหมือนกันคือเป็นคนตลกและขณะเดียวกันเป็นคนขี้โวยวายเหมือนกันคือเป็นคนแบบแล้วคิ้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นรูปลักษณ์ที่ทำให้คนสงสัยว่ามึงเป็นลูกพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมมึงสารภาพมาเดี๋ยวนี้เนี่ย 7-8 ปีมีคนถามฉันมากเลยทำไมจะเป็นลูกพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมนะมีคนถามเยอะมากเลยแล้วกูก็พยายามตอบแต่คนไม่ค่อยเชื่อเขาบอกว่าหน้าตามึงบ่งบอกมากเลยมึงจะเป็นลูกพลเอกประยุทธ์แน่นอนเขาพูดอย่างนี้จังสั้นน่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าตรงไหนที่เหมือนคิ้วเขาบอกว่าคิ้วเหมือนมากเหมือนตรงไหนมึงเลยทำไมมีปัญหาอะไรอ่ะทำไมอ่ะคนเราอ่ะน้ำท่วมแล้วยังไงน้ำท่วมวะคนเราอ่ะแม่น้ำกกแล้วไงแม่น้ำกกแม่น้ำกกมันไหลลงแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงอยู่ที่เชียงรายเข้าใจป่ะเออเชียงใหม่เชียงใหม่แม่น้ำปิงนะโอเคเชียงใหม่แม่น้ำปิงเนี่ยนะแม่น้ำปิงก็ไหลไปลำพูนแล้วก็ไหลลงลำปางนะพวกนี้ปิงบางลำน่านเนี่ยนะมันก็ไหลลงเหมือนกันเนี่ยมันไหลไปพวกมันรูดไปอยู่นั่นน่ะจับยาลงจับยาเลยนะโอเคไปแต่ปั่นน้ำโพใช่ไหมแล้วก็ต้องระวังใช่ไหมล่ะคนเราก็ต้องระวังนะเออทำไมมีปัญหาเลยมากนะเออมีปัญหาเลยกับนายกมากเลยเออคิ้วผูกโบคือคิ้วผูกโบเหมือนกันแล้วเวลากูพูดอย่างเงี้ยเวลากูเครียดกูก็จะพูดอย่างเงี้ยว่าเวลาเครียดแล้วทำอะไรกันจะพูดโอ้ยอย่ามาทำอะไรนะต้องแล้วจะปุ๊บแล้วอีเนี่ยแล้วคิ้วมันค้างมันกลับไม่ได้มันกลับภูมิลำแล้วอีคิ้วข้างขวาเนี่ยมันชอบค้างแล้วมันกลับภูมิลำเนาไม่ได้มันหาซอยเข้าบ้านไม่เจอมันก็จะอยู่เงี้ยแล้วคิ้วกูก็เลยอยู่เงี้ยพยายามแล้วนะเออมันก็ยังอยู่เงี้ยพอเช้ามาปุ๊บหน้าตาคิ้วมันกลับภูมิลำเนาไม่ได้มันค้างอ่ะวันก่อนไปเจอลุงตู่ครั้งสุดท้ายตอนที่ไปงานแต่งลูกหม่อมเหลนไปงานแต่งลูกหม่อมปนัดดาคุณเหลนคุณเหลนคุณเหลน
คุณเลนหลานหลวงอะนะเขาแต่งลูกชายฉันก็ไปแล้วไปเจอเว้ยประธานประธานนี่มีเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เสด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เสด็จแต่ว่าก่อนและหลังที่เจ้าฟ้าจะเสด็จเนี่ยลุงตู่แกเป็นองคมนตรีแกก็ต้องไปร่วมโต๊ะเหวยเนาะแล้วแกก็ไปเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์ VIP ในงานแล้วก็ไปกล่าวอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอท่านที่งานไปเจอท่านองคมนตรีลุงตู่ที่งานเนาะเออคนก็รอถ่ายรูปกับแกแต่ไปหมดแล้วกูก็ไม่รู้จะทำยังไงกูทำตัวไม่เป็นเพราะปกติเวลากูเจอที่ทำเนียบไงเวลาเจอกันเนี่ยเจอที่ทำเนียบรัฐบาลสมัยที่เป็นนายกเนาะฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอกันที่ทำเนียบก็จะแบบมันจะไม่บุคลิกแบบนี้ที่เจอกันแล้วเขาไม่เคยเห็นฉันแต่งตัวสวยอะเข้าใจไหมฉันก็จะแต่งตัวแบบนะคือแบบแต่งตัวเป็นแบบสูตรทรงนิยมอะเนื่องอ่ะใช่ไหมจะเป็นสูตรทรงนิยมแต่งเสร็จปุ๊บเวลาไปเจอฉันแต่งตัวเป็นชุดแบบแสกเป็นชุดแสกเม็กซี่อะไรเงี้ยแกก็ไม่คุ้นเคยแกก็ไปเจอที่งานปรากฏว่าท่านก็ทักบอกว่าแม้หน้าตาในโทรศัพท์ไม่เห็นเหมือนตัวจริงเลยแกว่างั้นอ่ะแสดงว่าแกดูเว้ยแสดงว่าท่านก็ต้องดูใช่ไหมแกบอกว่าหน้าตาในโทรศัพท์แสดงว่าแกเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ที่หัวเตียงเหมือนกับพวกเธอแหละและแกก็คงดูฉันแหละสวัสดีนะคะท่านคะสวัสดีค่ะท่านขออนุญาตนินทาแป๊บนะคะค่ะดูอยู่ใช่ไหมคะค่ะค่ะไม่หลับไม่นอนใช่ไหมค่ะชีวิตตอนนี้ดีใช่ไหมคะอ๋อดีนะคะสบายดีนะคะท่านนะคะค่ะขอบคุณท่านนะคะที่ช่วยเหลือประเทศชาติมาตั้งนานนะคะ7-8 ปีนะคะถึงแม้จะมีคนด่าไปทั่วแต่ว่าก็มีคนรักเยอะแยะโดยเฉพาะไอ้พวกแม่ยกสลิมนี่อู้ยรักเหลือเกินค่ะท่านนะคะค่ะทุกวันนี้ดิฉันก็ได้ท่านนั่นแหละได้ท่านเป็นแพชชั่นสำหรับความเป็นคนตลกค่ะค่ะค่ะตอนนี้คนคิดถึงท่านเพียบเลยนะคะเพียบเลยคิดถึงท่านเพียบเลยคิดถึงท่านมากเลยคิดถึงความรู้ความสามารถคิดถึงกันนั่นคิดถึงที่ท่านเป็นคนตลกเนี่ยแหละค่ะนายก2 คนหลังจากท่านแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นคนตลกเลยค่ะท่านไม่มีใครเป็นคนตลกเลยค่ะแย่ เลยค่ะชีวิตเนี่ยไม่มีใครขำเลยค่ะมีแต่เรื่องขายหน้าน่าจะ2 คนต่อจากท่านเนี่ยไม่มีเรื่องให้ขำไม่มีเรื่องให้ตลกเลยมีแต่เรื่องให้หัวเราะย่ออ่ะนายก2 คนที่ต่อจากท่านเนี่ยนะคะไม่ทันที่จะได้วกวักโวยวายสื่อมวลชนไม่ทันที่จะได้วกวักไม่ทันที่จะได้วกวักโวยวายเลยค่ะทำไมคะโดนประชาชนวกวักโวยวายใส่หน้าซะก่อนทำไมล่ะก็ทำแต่ละเรื่องแต่ละตอนอู้บางคนอีกคนนึงนี่ยังไม่ทันนอนก็ไปตัดเตียงรอแล้วเป็นเตียงไซส์พิเศษอย่างเงี้ยตอนนี้ขนเตียงออกจากทำเนียบหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนะคะเนี่ย อีกคนนึงยังไม่ทันอะไรเลยปรากฏว่าตัดชุดผ้าไหมยกดอกทั้งหมดประมาณ138 ชุดนี่เมื่อไหร่มันจะใส่หมดล่ะคะทำไมล่ะตัดเข้าไปได้ยังไงตั้ง138 ชุดแล้วก็ตัดสุ่มไก่หมดเลยท่านก็ตัดเป็นกระโปรงสุ่มไก่หมดแล้วทำไมล่ะไปตัดใส่กระโปรงสุ่มไก่ได้ยังไงนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศทำไมล่ะใส่สุ่มไก่ไม่ได้นะคะท่านตัดไปตั้ง180 ชุดทีนี้ไอเราจะไปวันไปพุ่งอยู่แล้วไม่รู้อยู่ถึงลอยกระทงหรือเปล่าแล้วเราไปตัดชุดรอตั้งเยอะนะท่านฉันเห็นอาจารย์น้องใส่เดี๋ยวก็ชุดสีเหลืองเดี๋ยวก็ชุดสีฟ้าเห็นผ้าไหมแค่3 ชุดเองของอาจารย์น้องอ่ะแต่นี่นายกรัฐมนตรีประเทศนี้ตัดไปตั้ง138 182 ชุดร้อยแปดสิบสองชุดนี่เมื่อไหร่จะใส่หมดล่ะคะใส่จนประชาชนรำคาญก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
แล้วไอ้กระโปรงสุ่มที่ใส่ตลอดเนี่ยมันไม่ใช่กระทรงสอบทรงสอบคือทรงสลิมอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อีนี่ชอบใส่ทรงบานอะทรงสุ่มไก่บานๆอะท่านรู้จักสุ่มไก่ไหมคะท่านสุ่มไก่ท่านรู้จักไหมสุ่มไก่เอาไม่รู้จักบางคนไม่เห็นภาพสุ่มไก่เนาะสุ่มไก่เนี่ยรู้จักไหมไม่รู้จักสุ่มไก่ใช่ไหมสุ่มไก่มันจะบานๆกระโถสุ่มไก่รู้จักไหมกระโปรงสุ่มไก่แถวบ้านเรียกกระโปรงสุ่มไก่มันจะบานๆมันจะทรงอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยสมมติว่าเอวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสุ่มไก่มันจะลงมาแล้วก็อย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่ากระโปรงสุ่มไก่นะคะสุ่มไก่น่ะเธอมึงว่ากระโปรงนายกเหมือนสุ่มไก่ไหมอ่ะมึงไม่รู้จักสุ่มไก่ซะแล้วอ่ะมึงรู้จักสุ่มไก่อ่ะสุ่มไก่อันนี้กำลังลดราคานะสุ่มไก่มึงไปเอากระโปรงสุ่มอ่ะมึงตัดกระโปรงอ่ะมึงเอาสุ่มไก่ไปอ่ะไปสุ่มไก่กำลังลดราคาซะด้วยมึงซื้อสุ่มไก่ไปสุ่มไก่เดี๋ยวมีสุ่มไก่เดี๋ยวนี้มีสุ่มไก่ทันสมัยนะมึงสุ่มไก่มึงจะเอาแบบไหนล่ะสุ่มไก่อ่ะเอาแบบนี้แล้วกันรู้จักสุ่มไก่ไหมบางคนไม่รู้จักสุ่มไก่เนี่ยท่านนายกคะใส่ไปแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะกระโปรงเนี่ยบานกระโถโลขนาดนี้แล้วทีนี้เวลาเดินไปทางไหนมันก็ลุ่มล่ามแล้วก็เหยียบขากระโปรงตัวเองแล้วเดี๋ยวจะหกหัวคอมัมคว่ำหงายสำคัญที่สุดก็คือเดซิเบลเราอะเดซิเบลคือแบบคือความสั้นของระยะเอวเรากับความสั้นระยะคอเราอะเท่าๆกันคอก็สั้นเอวก็สั้นตัวก็สั้นขาก็สั้นน่องก็สั้นเข้าไปอีกแล้วใส่ซุ่มไก่มันจะไหวไหมคะท่านมันไม่สง่างามอะมันไม่สง่างามนะคะมันไม่สง่างามโอเคนะคะไปที่ไหนใครก็มองไม่เห็นน่ะทำไมล่ะเตี้ยน่ะมองไม่เห็นนะไปที่ไหนใครก็มองไม่เห็นทำไมล่ะเตี้ยน่ะเอ็มะมองไม่เห็นหรอกโอเคนะเมื่อไหร่จะไปพายุเข้าบ้านบ่อยๆตกทุกวันทุกวันทุกวันลุ้นว่าละหมาดจะไปพายุจะไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรี คือตอนนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าระหว่างพายุกับนายกไม่รู้ใครจะไปก่อนกันนะคะทุกคนระหว่างพายุกับนายกไม่รู้ใครจะไปก่อนกันมีคนบอกว่าพูดแล้วไม่ต้องปรบเสียงปรบมือก็ได้ครับดีกว่ามันเวอร์ไปพูดจบแล้วปรบมือตลอดกูชอบเวอร์นะพี่เอาพี่สมเกียรติทำไมล่ะพี่ไม่ชอบพี่ก็ไปดูที่อื่นก็ได้ก็ชอบอ่ะมันเป็นความชอบของประชาชนเป็นความชอบของกูนี่แหละเป็นความชอบของดร.มลิกานี่แหละกูชอบคือเวลาไม่อยากให้เดดแอร์ก็กดเสียงปรบมือไงทำไมล่ะก็ถ้าเกิดพี่ไม่ปรบแล้วดิฉันจะกดปรบเองพี่มีปัญหาอะไรล่ะก็พี่ไม่ปรบฉันก็ปรบของฉันเองไงทำไมฉันจะมีปัญหาอะไรล่ะทำไมมีคนเข้ามาแซะบอกว่านายกใช่ไหมที่ไร้สาระไปวันๆอ๋อนายกตุ้งติ้งสะดิ้งสีนะไล่สาระไปวันๆใช่ไหมโอ้ใช่พี่อีนายกสมทรงอะนะไล่สาระไปวันๆจริงอีนายกสมทรงอะนะนั่นล่ะอีสุ่มไก่อะนะไล่สาระไปวันๆตัดชุดสวยไปวันๆไล่สาระไปวันๆเลยจริงนั่นแหละแล้ววันๆก็ไม่ทำอะไรนอกจากช่วยพองใช่ไหมประชาชนลำบากแสนเข็ญอะไรต่างๆสั่งผิดสั่งถูกโอเคนะนั่นแหละการเป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ควรจะไร้สาระไปวันๆการเป็นผู้นำประเทศหยิบ iPad มาแล้วก็เปิดดูนะคะแล้วก็ไร้สาระเป็นวันๆได้ยังไงล่ะคนเรามันต้องคิดมันต้องมีแพชชั่นมันต้องมีความเป็นผู้นำมันต้องมีลีดเดอร์ชิพอ่ะเราจะไร้สาระไปวันๆไม่ได้หรอกผู้นำประเทศอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าการที่เราเป็นผู้นำประเทศเราจะไร้สาระไปวันๆไม่ได้เพราะเราต้องมีความรับผิดชอบสูงถึงแม้เราไม่กินเงินเดือนหรือว่าเราถอนคือเราไม่เอาเงินเดือนสมมตินะคะ
ค่ะคือไอ้ที่พ่อมึงได้ไปมากกว่าเงินเดือนที่มึงได้อีกไอ้ที่พ่อมึงได้สัมปทานอ่ะนะนั่นแหละสรุปเลยก็คือว่าเนี่ยเราจะมาไล่สาระไปวันๆไม่ได้เพราะว่าเรามีความรับผิดชอบประเทศแต่ถ้าสมมุติว่าดร.มลิกาหรือใครก็ตามที่เป็น TikToker แล้วเขาจะนั่งพูดไล่สาระเป็นเขาไล่สาระนั่งพูดตลกโปกฮาไล่สาระอันนี้เขาทำได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นำประเทศเออใช่ไหมนั่นแหละใช่แต่เกิดนายกเนี่ยเป็นนายกจะไล่สาระเป็นวันๆไม่ได้เป็นนายกจะไล่สาระไปวันๆไม่ได้